นะครับเพราะเดี๋ยวหลายคนยังไม่รู้จักนะครับเอาแบบใน TikTok นะครับเพราะปกติเนี่ยผมเจอตีโอใน TikTok นะครับก็ไม่เคยเห็นแต่งชุดนี้เลยนะครับแล้วกิ้งอะไรนะคะแล้วกิ้งใน TikTok เนี่ยอะไรนะคะก็มีล้านสับแล้วนะเก้าแสนห้าจิ๋วๆค่ะ9,500นะคะใช้ไปกี่เดือนครับประมาณ4-5 เดือนประมาณ4-5 เดือนครับ4-5 เดือนนะคะตกลงเต้นท่าไหนครับเกือบเต้นเลยครับเกือบล้านนะคะเพราะนั้นเนี่ยต่อครับไม่ได้เต้นเลยนะคะก็ชื่อตีโอนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรีวิวแก๊เจ็ตต่างๆนะครับทำใน TikTok แล้วก็ทำใน YouTube แล้วก็ทำใน Facebook ด้วยครับผมอันนี้ผู้ติดตามรวมก็ประมาณ3 ล้านครับจากทุกช่องทางครับผมแล้วเดี๋ยวก่อนไปนะครับก็ตีเนี่ยเขาไม่ได้ทำช่องเดียวนะครับเขาทำช่องของภรรยาด้วยกับช่องลูกด้วยนะครับลองบอกนะครับช่องภรรยาเท่าไหร่ช่องภรรยาอยู่ที่450,000ครับตอนนี้ครับแล้วช่องลูกครับถ้าช่องลูกก็ใน Facebook ก็อีก330,000คนครับแล้วช่องของลูกครับช่องของลูก450,000ครับโอ้โหช่องของลูกครับครับครับขอบคุณมากครับท่านที่2นะครับก็สวัสดีครับผมคิมนะฮะก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านอสังหาริมทรัพย์การลงทุนนะครับก็มีผู้ติดตามรวมทุกช่องทางประมาณ800,000ผู้ติดตามครับผมพี่ทีครับสวัสดีครับผมทีนะครับคุยกันกับทีนะครับผมก็จะมีช่องทางหลักก็คือYouTube คุยกันกับทีครับก็ตอนนี้มีผู้ติดตามใน YouTube ประมาณ160,000คนครับครับแต่พี่ทีจะเน้นเรื่องของการเงินเป็นหลักใช่ครับก็มีหลายคนถามผมว่าพี่ทีทำไมผมเกิดมาผมต้องรู้จักเฟดผมรู้จักการเมืองการไหลเวียนของเงินด้วยครับอันนี้แน่ใจว่าเป็นคอนเทนต์ที่คนทั่วไปที่รู้สึกว่าไม่เกี่ยวกับเขาแต่วันนี้เขารู้ว่าเขารู้แล้วเขาปกป้องประโยชน์ปกป้องเงินเขาได้ครับเดี๋ยวกลับไปที่ตีก่อนนะครับไล่มาทีละคนตีคิดว่าณวันนี้เนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยดีไหมครับดีแน่นอนครับผมเพราะว่าเราสามารถหลีกความคิดคนได้บางเรื่องบางเรื่องเราให้ความรู้ไปแล้วนะครับแล้วผมสังเกตฟีดแบคว่าบางอย่างเนี่ยคนก็ไปซื้อตามหลายอย่างเลยคิดว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยผมออกโปรดักต์อะไรสักอย่างเนี่ยมันก็เกิดโอกาสที่แบบว่ารวยถล่มทลายประมาณนั้นครับเราสามารถใกล้ความคิดคนได้แต่อยู่บนพื้นฐานของฐานแฟนของเรานะครับผมถามต่อนะครับทางทีมนะครับว่าณวันนี้เนี่ยเมื่อกี้พูดแล้วอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยดีไหมตอนนี้ถามว่าถ้าอินฟลูเอนเซอร์จะมาเป็นนักธุรกิจดีไหมครับพี่จริงต้องพูดกับการครับพี่จริงนักธุรกิจควรเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับอินฟลูเอนเซอร์หลายคนเนี่ยเขาสร้างตัวมาจากเป็นที่รักของผู้คนตลกเฮฮาสนุกสนานเนี่ยแต่ว่าด้วยมุมมองของเขาอาจจะไม่สามารถรักกับธุรกิจได้แต่สังเกตดูนักธุรกิจทุกคนเนี่ยที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เมื่อไหร่เงินจะไหลทันทีที่คุณตอบธุรกิจเนี่ยเพราะว่าต่อยเขาดังขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเงินมันจะไหลทุกช่องทางแล้วเขาเป็นคนที่มีความคิดด้านการค้าอยู่แล้วอ่ะผมว่าการหาเงินมันไม่ใช่เรื่องยากแต่ชื่อเสียงอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งเหมือนกับรับและเพิ่มฐานขึ้นมาแล้วกันครับจริงๆต้องแอบบอกนิดนึงนะครับถ้าเกิดเคยฟังประวัติของทางคิมนะครับวันก่อนผมแอบฟังมานะครับก็คือทางคิมนี่เข้ามาจากธุรกิจก่อนนะครับทำอะไรมาก่อนนะครับผมทำธุรกิจออนไลน์ครับจำพวกให้เช่าเว็บฝากไฟล์อะไรพวกนี้แล้วก็ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับพวกโรงแรมพวกที่พักหอพักอะไรพวกนี้ครับคำถามต่อมานะครับถามพี่ทีนะครับว่าการจะมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไม่ต้องเรียนเนี่ยแล้วมาเป็นเนี่ยยากไหมครับต้องบอกว่าผมเพิ่งโชคดีแล้วกันนะครับตอนแรกเนี่ยก็คือผมก็เป็นมีธุรกิจครอบครัวเล็กๆแล้วก็ไปเรียนการเงินแล้วเพิ่งว่าทีมเนี่ยแหละเขาเป็นกับรุ่นน้องของผมแล้วเขาเป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วแต่ผมรู้จักเขานะแต่ผมไม่รู้เขาคือเขาเป็นในไลฟ์แต่ว่าวันนึงผมรู้สึกเฮ้ยทำไมคุณหน้าน้องคนนี้จังก็เลยผมเฮ้ยเมื่อเช้าผมดูคุณนี่นารัวเขาดังรู้จักมา2 ปีแล้วแล้วเขาก็รู้ว่าผมเกษียณแล้วผมจะเป็นกิจการที่บ้านก็เลยเหมือนกับผมนักลงทุนเต็มตัวอยู่แล้วครับเขาก็เลยบอกว่าพี่ทีมาทำยูทูบเถอะผมก็บอกว่าทำทำไมใครจะดูตัวผมเองก็เนี่ยก็ไม่ได้หล่อไม่ได้แบบมีบุคลิกดีอะไรแต่เขาก็บอกว่ามันมีคนหลายๆคนนะที่เขาอยากจะเรียนการเงินเขาอยู่ในครอบครัวที่อาจจะยากจนแต่เขาอยากมีความรู้การเงินแบบพี่ทีช่วยคนอื่นได้นะเขาโอ้โหไปลงทุน3 เดือนครับเขาบอกแล้วพี่ทีอยู่บ้านเฉยๆทำไมออกมาทำกับผมดีกว่าก็เลยเข้าบ้านผมทำ10 คลิปมั้งครับแล้วก็พอคลิปที่10ก็ไปอุทัยไปเที่ยวบ้านเขาแล้วเขาก็ออกคลิปแล้วก็จากประมาณคนติดตามประมาณสัก100 คนนะครับการประมาณ4,000
ที่ไปออกคลิปกับเขานะครับนั่นแหละครับก็เลยรู้สึกว่าโชคดีแล้วกันที่มีเขาคอยช่วยเหลือแล้วก็บางอย่างเรามันจะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเขาเวลาทำคลิปวิดีโอสคริปต์นะครับหลายๆคนที่ไม่เคยทำอาจจะคิดว่ามันง่ายแต่จริงมันมีการตัดต่อมันมีสคริปต์มันมีการวางเป้าหมายแล้วก็มันมีเรื่องเกี่ยวกับปกการใช้คำหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับและยิ่งพอเรามีกลุ่มใหญ่ขึ้นมันมีการแลกเปลี่ยนความรู้มากขึ้นมันทำให้เราไปได้ไกลขึ้นครับพี่ทีมครับเดี๋ยวกลับมาถามที่ตีต่อนะครับจริงๆอยากจะถามว่าตอนนั้นเมื่อกี้ก็ฟังมาแล้วนะครับแล้วตัวเองก็เป็นเมนทอร์ด้วยนะครับคิดว่าวิธีที่ผมดีไซน์หลักสูตรขึ้นมานะวันนี้มีการแข่งขันกับการโดยใช้เมนทอร์เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใหม่ไหมครับก็แน่นอนครับเพราะว่าแต่ละกลุ่มมีการแข่งขันกันอย่างที่พี่ซินี่พูดนะครับผมทุกคนก็พยายามจะรักษาชื่อเสียงของตัวเองต้องคิดทุกกลยุทธ์มาช่วยเหลือทีมของตัวเองนะครับบนพื้นฐานที่แบบว่ามันอาจจะทำให้แบรนด์ไปได้ด้วยดีด้วยนะครับผมและคนเรียนก็จะได้ประโยชน์ได้เต็มที่ด้วยฝึกทุกกลเม็ดที่ตัวเองได้เรียนรู้มานะครับอาจจะบางทีอาจจะแอบแยกไปถามว่าคิมพ็อปปี้มีเทคนิคอะไรยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็จะเอามาปรับใช้กับทีมตัวเองด้วยนะครับผมก็ผมว่าเกิดประโยชน์กับนักเรียนทุกคนด้วยนะครับนอกจากนี้ไม่พออย่างที่พี่ทีพูดการที่มาอยู่ในคอร์สนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกไปพี่ทีได้รู้จักอย่างคุณคิมอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็ทำให้เราไปไวในทุกๆด้านอย่างในโลกออนไลน์มันก็เป็นที่รู้จักได้ง่ายขึ้นทุกๆคนในคอร์สเนี่ยผมว่าต้องมีโอกาสที่จะไปได้เร็วกว่าคนข้างนอกคอร์สอีกเยอะเลยครับผมเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ายังไงก็เป็นประโยชน์มากๆในคอร์สนี้นะครับเสริมนิดนึงครับพอดีอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยจะมีทางเฉพาะทางตัวเองแต่ละสายไม่เหมือนกันครับไข่เพชรก็แบบนึงอสังหาก็แบบนึงการเจ็ดก็แบบนึงธรรมชาติของออเดียนไม่เคยเหมือนกันเลยแต่พอเราอยู่ร่วมกันเนี่ยมันและองค์ความรู้กันแล้วต่อให้คุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนครับมันมีคนที่ตรงอยู่แล้วครับถ้ารวมกันปุ๊บมันจะได้ทุกมุมผมว่าเป๊ะกว่าจริงๆจะเป็นคำถามที่ผมจะถามต่อไปเวลาครับจะถามคุณคิมว่าถ้าตอนนี้คุณคิมทำเรื่อง property อยู่แต่โจทย์เนี่ยเกิดได้ UNI ถามว่าคนมาเรียนเนี่ยจะได้ประโยชน์ไหมคือจริงเนี่ยผมกับเพื่อนๆเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยก็ไม่ได้กะจะมันโอเคแข่งมันคือแข่งแต่ว่าเราคือทีมเดียวกันยังไงทุกคนจะช่วยสุนหัวกันเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างรู้สึกออกมาได้คอนเทนต์ที่ดีสุดเสมออยู่แล้วครับอันไม่ต้องกังวลเลยว่าเฮ้ยคุณลงรูปคุณได้แก๊งอินฟลูเอนเซอร์ไปปึ๊กกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นคุณอย่างแน่นอนอย่างเงี้ยครับมั่นใจได้เลยครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือคีย์อีกอันหนึ่งของหลักสูตรนี้ก็คือตอนที่รีแชร์คือรีไลฟ์ขึ้นมานะครับคิดว่าอันนี้เป็นประโยชน์คนที่เข้ามาเรียนไหมครับก็อันนี้ผมขออนุญาตวันน่าจะประมาณสัก2เดือนก่อนนะครับพวกผมก็เพลินว่ามารวมตัวกันกับประชุมกันทุกเดือนอยู่แล้วแล้วเพลินว่าตอนนั้นก็ประมาณ4ทุ่มกว่าพี่คิวครับคอยตอนะครับพี่คิวครับยกมือหน่อยครับพี่คิวครับใช่ครับพี่คิวเขาก็มาไลฟ์กันพวกผมก็ได้มองหน้ากันเดี๋ยวพี่พวกคนเราสามภาพรักพวกผมไปสองกระป๋องแล้วอะไรนี้เขาไลฟ์ตอนประมาณ4ทุ่มโดยไม่มีใครในทุกช่องแจ้งล่วงหน้าเลยนะครับไลฟ์ของเที่ยงคืนครึ่งคนดูประมาณเท่าไหร่พี่280,000ใช่ไหมพี่ดูเท่าไหร่นะครับ280,000วิวประมาณช่องหลักๆของพวกเราประมาณ9ช่องนะครับตอนนั้นไม่รู้ตัวนะเนี่ยไม่ครับไม่มีการแจ้งคือผมไม่บอสเดี๋ยวผมก็ยังสนิทพี่คิวไม่ต้องเรียกผมขาบายแล้วพูดไม่ได้แล้วครับจริงๆเดี๋ยวผมให้คิมแนะนำพี่ๆที่มาตรงนี้นิดนึงก่อนได้ไหมคะได้ไหมครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวช่วยแล้วต่อก็พี่